มรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรามั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมสังวรศีลังกิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนคลื่นชื่นชมรายการขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองค์ขอเจริญปรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กับผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีลาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566วันนี้ตรงกับแรม2ค่ำเดือน9เหนือรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่คายวัดปากต่างเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตมีหลายๆสถานีมีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณการออกอากาศพระธรรมเทศนาแบบปืนเมืองในเจ้านี้ไปออกอากาศนือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งที่ได้นำเอาพระธรรมเทศนารายการของพระคุณเจ้าทุกรายการไปออกอากาศให้กับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่บ้านที่จองก็ฟังกันอย่างสะดวกสบายก็ด้วยจิตเป็นกุศลของเจ้าของสถานีวิทยุมีจิตใจเมตตาได้นำเอาพระธรรมเทศนาได้นำเอารายการของพระคุณเจ้าไปออกอากาศคือกระป๋อออกสตา
เป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปอออกสถาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำมาเทศนาเป็นลำดับมาบัดนี้มาจึงถึงผูกที่สามต่อสัตยาติโยมทั้งหลายจะขอทบทวนในตอนที่สองเป็นความพยายามของเจ้าพุทธกุมารที่จะไปห้ำไปเฮียนศิลปวิทยาต่างๆเพื่อจะนำมาสู้รบกับเจ้าจิวหาลินคำโคตรมังบาหายตอนที่เมื่อก่อนนี่โอ้ยอมรับเป็นสหายเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันตอนหลังเฮาไปแอวฮือบ่ยอมเปิดประตูบ่เนี่ยบ่ฮู้ความจริงของเรื่องราวก็โกโคตรโคตรเกียดเกียดโอ้โคตรเป็นขนาดนักลาล่ำลาพ่อแม่ไปห้ำไปเฮียนที่เมืองตักกะศีลาพุทธกุมารเข้าไปหายังป่อพลศรีได้ทักทายฮู้กับหู้ต้นหู้ปลายพุทธกุมารได้ปฏิบัติอุปถากปอฤาษีเป็นเวลาเมินนานพุทธกุมารล่ำเรียนศาสนศิลป์วิชาอาคมต่างๆนานาจากปอฤาษีจนจบวิชาความหู้หลายอย่างมีวันหนึ่งพุทธกุมารออกไปหาผลหมากหลากไม้ในป่าไปปะใส่ยักษ์ยักษ์ตนหนึ่งยักษ์ตนนั้นชื่อวิชาธรพุทธกุมารจะถูกยับจับกินหรอพุทธกุมารก็มีวิชาเหมือนกันได้ห้ำเฮียนจากพ่อพลศรีสู้รบกันหลักยักษ์ก็หวังว่าจะจับมาเป็นอาหารแบบง่ายๆโอ้บ่ได้นี่กุมารคนนี้มีวิชาสู้รบกันปอจนปอค่ำปอแรงจนปอก้ายสู้รบกันก็มามีภัยแพ้ภัยการพุทธกุมารนำเรื่องนี้ไปบอกเล่าคือกับป่อพลศรีฟังป่อพลศรีก็บอกว่าอู้ก็เจ้าก็มีวิชาอย่างเดียวกันจึงทิพยาธรพระทิพยาธรมันก็มีวิชาเหมือนกับเฮานี่แหละโอ้พุทธกุมารก็เป็นอย่างนั้นกะส่วนพุทธกุมารอยากจะลองวิชากับวิชากับพยัติทิพยาธรแห่งกรรมหนึ่งสู้รบกันแล้วออกไปสู้รบกันจนปอค่ำปอแรงเขาทั้งสองก็บะเป๊ะบาการยักษ์วิชาธรจวนพุทธกุมารไปยังที่อยู่ของมันแล้วถึงสองได้ดื่มน้ำสาบานกันหรอกพุทธกุมารไปอยู่กับพญายักษ์ยักษ์ก็อยากจะฮือเป็นพวกเดียวกันคือดื่มน้ำสัจจะดื่มน้ำสาบานกันตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะต้องเป็นยักษ์พยาธิพยาธรนึกในใจจะฮือเป็นเพื่อนเป็นสหายยักษ์วิจาธรก็ฮือพุทธกุมารฮือพุทธกุมารดื่มน้ำสัจจะน้ำสาบานพุทธกุมารก็ได้ดื่มกลายเป็นยักษ์ไปแล้วพุทธกุมารกลายเป็นยักษ์ไปเป็นยักษ์ไปแล้วป่อพลศรีหู้แล้วโอ้พุทธกุมารเป็นคนอกตัญญูบ่ฟังคำของเฮาเลยเป็นคนหยาบช้ากวนให้มันออกไปจากเฮาซะเดี๋ยวนี้เฮาหู้แล้วว่ามันเป็นยักษ์ไปแล้วน่ะป่อพลศรีก็บอกว่าเจ้าก็ไปตามหน้าที่ของเจ้าเถอะหลังจากนั้นพุทธกุมารก็ไปจวนยังทิพยาธรวิจาธรฮือปิกไปยังบ้านยังเมืองเพื่อจะไปสู้รบกับเจ้าจิวหาลิ้นคำขอสหายไปช่วยเฮากันเถอะเมื่อสำเร็จแล้วเฮาจะได้ลาพัสการจะได้ทรัพย์สมบัติเป็นอันนักเหนอขอสหายไปช่วยเฮากันยักวิจาธรหับปากยินดีที่จะช่วยในการออกศึกสงครามในคราวครั้งนี้เมื่อได้เวลาถึงสองยักษ์กับ
พุทธกุมารก็เดินทางมาล่ะเมื่อมาถึงโสรทัตนครเป็นเมืองของจิวหาลินคำในขณะที่ถึงบ้านนอกขอกนิคมจับคนกินมาเป็นว่าเล่นพระคนที่ไหนเก็บกินพุทธเจ้าบ้านเจ้าเมืองหนีกันล่ะหูข่าวว่ามียักษ์สองตนเข้ามาในบ้านในเมืองโอ้ห้อนไห้กันวิ่งหนีกันชุลมุนวุ่นวายเดือดร้อนกันเพราะมียักษ์เขาพิจสังเกตว่าอันนั้นมันเป็นเจ้าพุทธกุมารนี่กลายเป็นยักษ์ไปแล้วเขาตั้งหลายปลาลูกปลาหลานหนีกันหนีกันเข้ามาในเวียงพอถึงเข้าในเวียงก็มาเล่าให้คนทั้งหลายได้ฟังฮ้อนไปถึงพญาอินว่าบัดเดี๋ยวเนี้ยเจ้าพุทธกุมารกับวิชาธรจะมาสู้รบจะมาชิงเอาบ้านเอาเมืองยังอโศรทนครเตมบุตรเทวดาฮ้อนว่าโอ้เจ้าจิวหาลิ้นคำบ่มีวิชาอะไรอย่างนี้บ่ได้ห้ำในเฮียนวิชาอาคมต่างๆติปพญาอินก็เลยเข้ามาในตอนที่จิวหาลิ้นคำกำลังลับอยู่อุ้มเอาวิชาเอาจิวหาลิ้นคำเอาไปฝากไว้กับปุ่นเอาไปฝากไว้กับพฤษีกลางป่ากลางดงปุ่นเพื่อบ่ฮือเป็นอันตรายว่าบัดเดี๋ยวเนี้ยพุทธกุมารเมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนเป็นสหายบัดเดี๋ยวเนี้ยหายไป3ปีหลังจากนั้นกลายเป็นยักษ์หันมาสู้รบจะมาชิงเอาบ้านเอาเมืองเพื่อจะได้แก้แค้นกับติพยาอาแกบกับวิจากับจิวหาลินคำที่ได้ประมาทเฮาไปแอวหามาต้อนรับเฮาอย่างนี้หลังจากที่พยาอินตาเอาติพยาเอาวิจเอาจิวหาลินคำไปซ่อนจิวหาลินคำตื่นขึ้นมาโอ้อันนี้มันบาดใจตี้ของเฮานอนอันนี้มันเป็นใจตี้ของเฮานี่เป็นป่าเป็นดงโอ้ก็เลยเฮาคงจะมีกรรมมีเวรอะไรอย่างสักอย่างได้ปัดภาคจากในภาษาราชวังมาอยู่ในป่าในดงอย่างอีกในขณะที่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเดือดร้อนวุ่นวายได้มีเดือดร้อนวุ่นวายนั้นยักษ์สองตนก็ได้จับยับกินเป็นอาหารทีนี้หลังจากนั้นจิวหาในหลังจากนั้นก็ยักษ์ทั้งสองตนก็เข้ามาในเมืองแต่โสรสะก็ตกเป็นที่อยู่ของยักษ์ทั้งสองก็ได้ครองโสรสะนครฆ่ายังป่อของจิวหาลิ้นคำจับยับเอาเจ้าบ้านเจ้าเมืองกินเป็นอาหารเจ้าบ้านเจ้าเมืองได้รับความทุกข์โศกเศร้าเมื่อก่อนเคยอยู่สุขสบายบัดนี้ได้รับความทุกข์ความเวทนาเพราะมียักษ์สองตัวเป็นศัตรูเข้ามาครองบ้านครองเมืองบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายบ้านเมืองเคยอยู่สุขสบายบ่าวเดี๋ยวนี้บ้านเมืองห้อนหายเข้าอยากหมักแปลงฝนก็บ่ตกต้องตามฤดูกาลฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะมีคนทุศีลเป็นคนบ่มีศีลบ่มีธรรมเข้ามาปกครองบ้านเมืองปอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมติศนาเรื่องจิวหาลิ้นคำตอนที่สาตอนที่สองก็จบลงเพียงแค่นี้ก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจิวหาลิ้นคำตอนที่3เป็นลำดับต่อไปวันนี้ได้รับ
มีศรัทธาไปมาร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศก็คือพ่อนานกำแม่สมบูรณ์อินตะแก้วบ้านร้องคุดนะพ่อนานกำแม่สมบูรณ์อินตะแก้วบ้านร้องคุดได้ปูจากันเทศมาก็ขอบุญกุศลที่ได้ปูจากันเทศมาจงได้ปกปักรักษาอย่างพ่อนานกำแม่สมบูรณ์อินตะแก้วพร้อมครอบครัวลูกหลานให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระพุทธศาสนาจงมีอายุวรรณะสุขภละมีสุขภาพแข็งแรงเน้อพ่อนานกำแม่สมบูรณ์อินตะแก้วพร้อมครอบครัวก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำผูกทวนสามเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับธรรมเทศนามาบอกขาดมาถึงสุวรรณจิวหาผูกตวนสามปริจิตอันพระพุทธเจ้าหักติเตสนามาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายจงจักฟังยังนิยายกล่าวจี้ห้องราชมรณาใจขาดเลือดย้อยหยาดห่อใจกรรมอันใดมาจุมาจอดผียักษ์กอดเกี้ยวมากินพระนรินใจเจ้าขาดเมื่อมอนก็มีแต่กาลและเมื่อก่อนวันนั้นเลนนาสาส่วนอันว่านางราชจิตติวีกันว่านางหันแล้วยังผัวแก้วมรณาด้วยพยาอันหยาบจะหาฆ่าบุปตีนางราชติวีอยู่บ่ได้ร้องไห้เต้าไปมารู้ตามานาจุงจอดนางน้อยย่องเข้าไปจากหัวใจผาสาดมีน้ำตาหยาดไหลตกนางตีโอ้ร้องไห้เพื่อผัวแก่นไทยผ้าขิงไปกับตังลูกใส่ใจหนอลาปัดผักนากูไปนี่จ้าโอ้ยหนอมันเป็นกรรมเป็นเวรอันใดหนอมารอดกายเนี่ยร้องไห้ก็เนี่ยเตียวไปปุ่นทุกข์ใจเมืองใหญ่กว้างศึกใหญ่กว้างเกิดตันตานางพญานนกแก้วไปหลอดแล้วประตูเวียงก็เข้าไปรอดไปถึงยังประตูหญ้าเฒ่าแก่ผู้หนึ่งอันมีภายนอกเวียงตินาอนการว่านางไปรดแล้วก็กล่าวซึ่งอยากเท่าเมตตาจัตตายายอันมีจุปการอันแลส่วนอันว่านางราชติวีกล่าวซึ่งอยากเท่าวัดดูลาญาติเฒ่าใดบอกแก่ปุกละผู้ใดหื้อหูเนอว่าอันก็มีอันแลตาตุอุปัฏฐายาตั้งแรกแต่นี้ไปนะอันว่ายักษ์ทั้งสองกันว่าหันพยาปัสสวัดีธิราชที่โสเสวงหาอย่างนางราชติวีพญาลิ้นคำก็บ่หันแต่ที่ใดสักตีส่วนอันว่าพุทธมารยักษ์ก็เสวยราชสัมปติตินั้นฟ้าฝูนก็บ่ตกลงมาเป็นอันห้อนอันกระหายมักนาส่วนอันว่าปิจเข้ากาแห่งคนทั้งหลายก็เหี่ยวแห้งตายมากนักแต่นั้นไปนายังมีเทวันดาตนหนึ่งชื่อว่าโลกะหาเทวันดาก็ตรัสรู้ยังโศกทุกข์แห่งคนทั้งหลายในเมืองโสลทนครตินาน
ถึงเจ็ดวันมาก็เก่าโพดูราคนตั้งหลายเฮยสู่เจ้าตั้งหลายอย่าได้โศกทุกข์มากนักจินตึส่วนอันว่าพญาเจ้าแห่งเราก็ยังจักคืนมาจาและนาสู่ตั้งหลายอย่าได้โศกทุกข์กว่าจินตึตั้งแต่วันนี้ไปได้สิบเดือนก็จะพากุฏปิกขึ้นมาบ่อยาจะเล่นนวานอันว่าสัทธะสำเนียงเสียงแห่งเทวดาตนนั้นก็ฉลาบตัวไปในเมืองโสรทัตนครที่นั้นเต้าเว้นไว้แต่พุทธมารและวิจามารเหลือกว่านั้นก็พากูได้ยินมาตุกน้อยใหญ่ใจยิงอันมีในเวียงนอกเวียงตั้งมวลก็มีแลภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายผู้จะลงศีลบริสุทธิ์บริยาตจงตั้งโสตาภาษาหูดาฟังจักกล่าวเฮ้อพระหน่อเน่าอันเป็นเจ้าเก็บปัจจายะเมื่อเทวันดาตนชาราชอุ้มเอาพระบาทองค์คำไปสู่ดงดานปากวางผาเตต้องหิมวานยามเมื่อเจ้านอนหลับเสียงอันบ่ตื่นเทวันดายื่นย่อมือพระบุญเรืออาข้าวที่ดาวหิมปานการพระผู้บานสะดุ้งตื่นเจ้าก็บ่หันเต้นแก้วแห่งตนนอนหน่อพระผู้ทอนทุกสลางเจ้าก็บ่อาจจักยังตั้งตนเหลียวเลือบุญหันแต่เมฆฟ้าหลิงอะหลิงไปแน่ก็หันแต่ดงภัยพอตั้งใดก็บ่หันมีแต่มองมนเศร้าหนอพระเจ้ายินตุกใจว่ามันเป็นกรรมอันใดนาพอที่สัตโตส่วนอันว่าปรมโพธิสัตว์เจ้ากันว่าสะดุ้งตื่นแล้วเจ้าก็เล็งหันป่าไม้ดงไผ่ดันลายมีลายกิ่งกันเจ้าจอมมิ่งตรงคานพรากวิมานด้วยรีบเร็วไวที่ปาทิบมาโรยมาหน้าเจ้าก็ร้องร่ำให้ไปมาในป่าที่นานด้วยคำว่าอะหังอันว่ากูในวันนี้ก็นอนอยู่ในห้องต้องที่นอนแก่งกูอันมีในผังกะภาษาทแห่งกูและนาบัดนี้นาตื่นมาแล้วก็ปล่อยว่าได้มานอนอยู่ในป่าไม้ที่นี้เหตุอันใดจะว่าพุทธกูมารเพื่อนเก่าแห่งกูมาลักอุ้มเอากูมาสัตเสียในป่าทินีอันจาหรือว่าปีนกรรมวิบากอันใดเอากูมานันจามาตาปิตาโรอันว่าพ่อและแม่แห่งกูจักอยู่ดังลือจะจักว่าพุทธกุมารยักษ์เข้ามากระทำร้ายแก่พ่อและแม่แห่งกูฉันใดอันจะพ่อและแม่แห่งกูพาเสียจากลูกรักแห่งตนขึ้นว่าเก่ากูนี้กดเที่ยงว่าจักสลบตายไปเหตุว่าภาษาจากูนี้จะเล็ดนาโอ้ยน้อมันเป็นกรรมวิบากจองจักลักกูมาจากภาษาวิบากอันใดมาเสวยทุกยากอยู่ในป่าที่นี้อันจะอาหังอันว่ากูรอยว่าใดกระทำกรรมแต่จาดปางก่อนปุ่นนี่มานักมากนักจริงใดจัก
จุงตนกูมาตุกอยู่ในป่าไม้ดงนาอันปีนที่อยู่เสือสิงกระติงแรดจ้างมางัวควายอันปีนที่อยู่สัตว์หลายพักการอันใหญ่ป่าใหญ่ที่นี้หากเป็นที่อยู่ของอายุไก่บ้านไก่เมืองกูก็บ่ล้างว่าจักมีจะเลยว่าอานเจ้าก็ร้องไห้สยบเต้าไปที่นั่นหันแลพอที่สัตว์ส่วนอันว่าปรมาโพธิสัตว์เจ้าแห่งเราก็เป็นอันโศกเศร้าทุกขเวทนามากนักก็เพื่อว่ากรรมวิบากแห่งหนอโพธิสัตว์เจ้าแห่งเราตั้งอันกตมาแต่ชาติก่อนปุ้นจะแลนักปราชญ์เจ้าตั้งหลายฝูงมีพยาปัญญาพิจารณาหื้อหูตึกว่าอานหากกล่าวไว้แล้วในปิตกะตั้งสามปุณและโพธิสัตว์ส่วนอันว่าปรมโพธิสัตว์เจ้าแห่งเราก็ร้องไห้ร่ำไปมาด้วยคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้อหังอันว่ากูจักกระทำดังหรือดีจะกูจักไปตั้งใดจักหือรอดบ้านเมืองอันจากูแต่ก่อนเคยอยู่สุขสำราญไปด้วยจาตุรงกสินาหากแวดล้อมเป็นปริวารบัดนี้เธอกูได้ปัดได้ภาคยวยานสีวิกายคำอันตินี้จักไปตั้งใดอันจาโอ้ยน้อมันเป็นวิบากปลามารอดตอบใจจองจักจองจักฮึมาจากห้องเมืองมาอยู่ดงแหนป่ามะอายตุกแต่ใบเลือดตายพระสมสายเลือดเลือดฟ้าบ่ภาคนาอยู่ยังเมืองกับตั้งบุญเรืองหน่อแม่อยู่แก่หอดใจอันเจริญรู้ว่าตุกเจ็บใจมวยแน่ยักยุบอาปุบุบข้าเอาไปกินกับตั้งพระนรินจิมเจ้ายักลู่เข้ามาเตเมืองรอยว่ายักยับเอาพระบุญเรืองตนโปหือความนาสู่มรัตนาตั้งศีนานุ่มเนายักคุบข้ากวนควีอันจาว่าอันแล้วเจ้าก็ลำเปิงว่าสังขารธรรมอันนี้นามันบ่มันบ่เตียงสัตว์ทั้งหลายเตียนยอมสุขทุกกูตัวตนสัตว์ทั้งหลายกันว่าบ่ถึงนิพพานธรรมเจ้าดังอานความทุกขังอันว่าทุกก็บ่พรากจากสัตว์สักตัวสักตนจะเล่นนาก็เพื่อกรรมวิบากอันตูนหากได้กระทำมานั้นสิ่งเดียวจะและว่าอานเจ้าก็ตั้งสติสลมดีแล้วเจ้าก็อยู่ในราวป่าที่นั่นได้12วันก็บ่ฮู้ติสะที่จักไปตั้งใดอันแลเจ้าก็มีน้ำตาไหลตกบ่ขาดเจ้าก็อยู่ตามกรรมวิบากแห่งตนตุกเววนบ่แล้วแก่พระนอกแก้วตนพุทธังโกนโตนอีกแองบุญตั้นกว้างผาแผ่วอินดีอินซีก็มีเล่นนาในกาลนั้นส่วนอันว่าพระอินตาตนกินสองสวรรค์ชั้นฟ้าก็มานั่งอยู่เหนือหินปันดุกรรมปละศิลาอาดแห่งตนก็เป็นอันฮ้อนกระด่างแข็งมากนักสากูเตวินโต
ส่วนอันว่าพระยาอินตุลจิวามัคควานก็รู้เหตุเต้าก็ลงมายังมนุษย์โลกเมืองก่อนก็หูด้วยติปเนตปันตาอาจาริยาหูรอดเจ้าจิงตอดพันเนตลงมาก็เอายังธนูและดาบกากับตังติปอากับตังผ้าติปหยวดลงมาผืนกวนกามีบ่อน้อยตั้งเครื่องซ้อยสังวานจริงใจยังวิสุกรรมเตวบุตรตนเลิศแล้วนำมาถวายแด่พระสุวรรณลิ้นคำในกาลดงดำป่าไม้วิสุกรรมเตวบุตรก็นำเอาเครื่องติ๊บไปถวายคือแก่โพธิสัตว์เจ้าก็กล่าวเป็นคาถาสองอันซึ่งโพธิสัตว์เจ้าว่าเตวะคาเดบมหาราชเจ้าอย่าได้โศกทุกข์มากนักเจนตึมหาราชเจ้าจงถือเอาเครื่องติ๊บอาแหปการติจริตที่จะเกิดมีแก่มหาราชเจ้าจะแลวุฒิโสตุความเจริญสวัสดีก็จะเกิดมีแก่มหาราชเจ้าภายหน้าจะแลประการหนึ่งมหาราชเจ้าก็จักได้ลาพระสการปีนเต้าพญาปราบตวีปตั้งสี่จะแลตั้งแต่นี้ไปนะมหาราชเจ้าอย่าได้ต่ำก้อยมองใจสักอันตึเจ้ากูจงไปสู่อัสสมหาศาลาแห่งปอพระศรีตนนี้เถิดเจ้าจงเรียนเอาศาสตรศิลป์วิชาคุณกับจิมเจ้าปรสีตนนั้นได้บัวรมวลแล้วเจ้าก็ก้อยปิกเมืองว่าอันเตอส่วนอันว่าวิสุกรรมเทวบุตรก็สั่งสอนโพธิสัตว์เจ้าด้วยคาถาสองอันไปแนว่าเทวคาเดมหาราชเจ้าตีจาดว่าเป็นลูกเต้าพญามหากษัตริย์ก็ดีเป็นลูกเสนาอามาตย์นักปราชญ์และเศรษฐีตั้งหลายเตียนย่อมรักษาชีวิตยากนาก็ควรแสวงหาวิชาคุณธรรมอันจักปีนที่จังติเปิงเกตตนเพื่อรักษาทุกภัยภายในตนอันจักมากระทำร้ายหื้อเกตตนนั่นแลมหาราชดุรามหาราชสิปคุณธรรมแห่งนักปราชญ์เจ้าตั้งหลายนี้ก็อุปมาปีนดังเวียงนั่นแลดังว่าเวียงว่าเวียงลูกใดมีประมีประการเมฆเวียงอันนั้นเวทเกี้ยวเสียงมีเครื่องอันเวทเกี้ยวมีห่อหิ่งอามีห่อหิ่งห่อเหือนอันมีเสียงมีมีนั้นในเมื่อค่ำเมื่อเจ้าและนายประตูก็หับเสียดีอันแลสัตว์ทะลุทั้งหลายก็บ่อาจจักมากระทำร้ายแก่ตนได้ง่ายนั่นแลประการหนึ่งข้าเดมหาราชเจ้าอันว่าวิชาคุณธรรมนี้ก็อุปมาเป็นดังลายเป็นดังคนตั้งหลายอันปลูกปิจะเข้าก้าล้อมรั้วนาคือมันกุ้งด้วยไม้และน้ำตั้งหลายเพื่อรักษายังปิจะเข้าก้าก็อุปมาเป็นดังอันสิบปกุณธรรมตั้งหลายปีนธรรมอันประเสริฐแต่และจักอุปมาดังเรือคือดังแก้วลูกชื่อว่าสปะกามะโหระหะอาจฮื้อแก้วยังความมักแห่งพญาจักรวรรติรัตน์นั้นทุกเยื่องต
ุกประการจะแลอันว่าสิปกุลคุณธรรมตั้งหลายเตียนยอมกระตามือปินคุณเกศปัสสัตตโลกตั้งหลายฝูงมีพยาปัญญาอุตสาหรัมเรียนเอาไว้ปีนที่พึ่งแก่คนตั้งหลายนั้นเตออันว่าคนหาพยาปัญญาหาศาสตราสินสิปกุลคุณธรรมบ่ใดย่อมเมื่อมีสุขทุกหากมาถึงตูนก็หาที่พึ่งบ่ใดอัตตาหิอัตตโนนาโถอันว่าเป็นที่จังที่พึ่งของตนว่าอานจักมีประโยชน์ชนะฉันใดจะอันว่าตนนี้จักมั่นเตี้ยงจักแข็งแรงดังหินผานั่นก็แหมบ่ได้และอันว่าคนใบ้ตั้งหลายกล่าวว่ากูนี้เป็นลูกเต้าพญาสีนาอามาตย์และเป็นลูกเศรษฐีว่ากูนี้เป็นลูกนักปราชญ์และหมอยาและนายบานเยะแง่งานองค์อาจบอกกัวไผเยะฮือมียศอาจหรือจาด้วยปากจากรรมองค์อาจบอกเก่งขามบ่ย่ำจินะพรามดูแควนนักปราชญ์เจ้าบอกกัวไผปีอินคุณหาปาละถอยจ้าก้าวกำหยาบจ้าก้าบอกเก่งขามเพื่อมาณสหาวความใบบาปาหือตัวได้ตุกนรกหม้อใหญ่เสวยตุกใจสามานก็มิแลวิสุกรรมเทวบุตรกันว่ากล่าวยังกรรมอันนั้นแล้วเจ้าก็เอาเครื่องติบถวายหือแก่พระปรมโพธิสัตว์เจ้าก็สำแดงหนทางอันจักไปสู่สำนักแห่งปอพระศรีแล้วก็สดิเมื่อสู่สวงสวรรค์เทวโลกอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็เมียนเลยนะภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายโพธิสัตตุอันว่าพระปรมโพธิสัตว์เจ้ากันว่าวิสุกรรมเทวบุตรเอาเครื่องติบมาถวายหือแก่ตนแล้วเจ้าก็มาด้วยหนทางเจ้าฤาษีอันเทวบุตรหากล่าวซึ่งตนนั้นเจ้าก็ไปตามความมักแห่งตนก็ไปรอดไปเถิงยังศาลาแห่งพ่อพระฤาษีอันแลกันว่าเจ้าไปรอดแล้วก็เข้าไปสู่ศาลาพ่อพระฤาษีแล้วก็ไหว้เจ้าพ่อพระฤาษีด้วยคำว่ากุศลังกัญจิโนพนโตกุศลังกัญจิพนโตอนามยังพลลาภาวุดังนี้เป็นต้นข้าเดพ่อพระฤาษีเจ้ากูมาอยู่ในป่าที่นี้มีสภาวะอันว่าพยาธิบ่มักว่าได้ถึงกูหาทุกบ่ได้ก็ยังมีเกศเจ้าพ่อฤาษีพระกาลหนึ่งอันว่าเหลือบและยุงยองของป่ายังบ่ทำลายก็บ่มาตอมมาไต่กูอันจะเลืออันว่างูน้อยงูใหญ่ทั้งหลายยังบ่มาราวีมากระทำร้ายเกศเจ้ากูอันจะลือในป่าใหญ่ที่นี้มีแรดจ้างเสือมีตั้งยักษ์ขินนี้หยาบจ้าก็ยังบอกกันกับราวีกระทำโทษเกศเจ้ากูว่าอานภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตาปะสูอันว่าเจ้าป่อพระศีได้ยินอย่างถ้อยคำอันนั้นก็กล่าวว่ากุศลัญจีวโนมูลภัลลาดังนี้เป็นต้นโภมานะโวดุรามานะภาวะหาทุกขเวทนาบ่ใดก็ยังมีแก่เรา
มุลผาละอันว่าหัวมันลูกไม้หัวจวักก็ยังมีมากปอชานอ่านว่าเหลือบเลยยุงตั้งหลายบ่มาตอมมาไต่แก่เราลาวะเนในปากกว้างมีเร็ดจ้างเสือหมีก็บ่มาราวีแก่เรากันเจียนจาซึ่งกันตึกว่าอันก็มีฮันและนาภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายตาปาสูอันว่าป่อพระศีตนตะรงยานสมปานบริวารด้วยฤทธิยานตนพาสืดกว่าฤาษีทั้งหลายติสวากันว่าเจ้าหันยังเจ้าสุวรรณลินคาลินคามมีรูปโฉมพันวันนาอันงามมีองค์ปรมีลาลำการมีรักขณะอันว่องไวด้วยกำจาฉันนั้นเจ้าก็ตัดสรู้มานาวูอันว่ามานะผู้นี้ร้อยว่าเป็นลูกพญามหากษัตราธิราชตนใดตนหนึ่งเพิ่งมีจะแลหรือว่าเป็นหน่อปะตะลงกุลหนึ่งบ่อยาจะและเหตุว่าใดว่าอันจาญาติว่าเป็นเต้าพญามหากษัตริย์ย่อมมีสติฉลาดด้วยพญาปัญญาลีลาอาการอันอ่อนละเอียดบ่มีมานะสหายเตียนย่อมเก่าคุรุภาลากรรมร้ายกรรมดีย่อมหือแล้วแก่คนทั้งหลายอันหาประโยชน์บ่ได้ทิราอันว่านักปราชญ์เจ้าตั้งหลายเตียนย่อมเสวงหาอย่างสิปกุลคุณธรรมอันจะปีนประโยชน์นะเกตันจะแลป่อพระศรีกล่าวดังอันแล้วยังเจ้าสุวรรณจิวหาลิ้นคำหือเรียนสิปกุลธรรมตั้งหลายหือได้โพธิสัตตุอันว่าพระปรมโพธิสัตว์เจ้าตนมีพยาปัญญาหือมีความอุตสาห์ได้หำเมียนตั้งต่างนานาก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี้และนานิติตังขีญาสังวันนาวิสิตจะห้องเหตุยังพระธรรมเทศนาสุวรรณจิวหาลิ้นคำผูกทวนสามก็บังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องจิวหาลิ้นคำผูกทวนสามก็ได้จบลงไปที่อาตมาได้ติดเทศนาไปในทำนองแบบปืนเมืองเหนือก็ได้พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่พญาอินตาหูว่าพญาจิวหาลิ้นคำบ่มีวิชาบ่มีทางสู้รบใดๆกับพุทธกุมารอันเป็นกายเป็นยักษ์ไปที่นั่นที่พญาอาจะพญาอินตาก็อุ้มเอาไปฝากไว้กับป่อพฤษีกลัวพุทธกุมารมาฆ่าส่วนนางจันตะทีวีหนีออกเมืองไปล่ะเมื่อจันตะกุมารเข้าเมื่อพุทธกุมารกับยักษ์วิจยาธรเข้ามามาฆ่ายังป่อของเจ้าจิวหาลิ้นคำส่วนแม่นางจันตะทีวีหนีไปอยู่กับแม่เฒ่าสั่งแม่เฒ่าว่าถ้าใครมาถามว่าว่าข้าบ่าอยู่ที่นี่เนอะหลักซ่อนอยู่ยักษ์สองตนกินคนเป็นอันมากผลสุดท้ายได้ครองเมืองโสรธนครในขณะที่ครองเมืองบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลเข้ากาแห้งเหี่ยวเดือดร้อนวุ่นวายโอ้อยู่นั่น
ในขณะนั้นได้มีเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าโลกะหาเทวดาได้มาบอกกล่าวแก่คนทั้งหลายว่าโอ้สู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ทุกข์อกทุกข์ใจเนอะแถมบำเหน็จบำนาญหน่อโพธิสัตว์เจ้าคือจิ้วหาดินคำจะปิกมาเนอะเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็อุ่นใจส่วนยักษ์ทั้งสองบอกหูเจ้าบ้านเดือดบนดีอกดีใจขอกล่าวถึงยังเจ้าจิวหาลิ้นคำหลังจากที่ไปเทวดาอุ้มไปไว้ที่ศาลาพ่อพลศรีสะดุ้งขึ้นมาตกอกตกใจดังที่กล่าวลำพึงลำพันต่างๆนานาอู้มันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรอย่างที่ข้าไปไปอยู่ในป่าในดงนึกถึงพ่อถึงแม่โอ้พ่อแม่จะเป็นอย่างไรนึกถึงพ่อถึงแม่ที่หรือว่าถูกผียักษ์เอาไปกินแล้วกะพ่อเป็นห่วงเป็นใหญ่นอโพธิจัดเจ้าลำพึงลำพันถึงสังขารธรรมมันบ่มันบ่เตียงย่อมมีสุขมีทุกข์มีโศกมีเศร้าเพราะเป็นของธรรมดาของมนุษย์โลกย่อมมีทุกข์มีกรรมเป็นธรรมดาก่อนเคยอยู่สุขสบายบัดนี้ได้มาอยู่กลางป่ากลางดงกินผลมากหลากไม้นึกถึงกรรมถึงเวรที่จะมาตอบสนองนึกถึงกรรมถึงเวรที่จะมาตอบสนองแก่ตนเองแหลมพึงลำพันโอ้มันเป็นอย่างอีสังขารของมนุษย์เฮาฮ้อนถึงพญาอินได้ส่งวิสุกรรมเทวบุตรลงมาช่วยแหละได้นำเอาเครื่องติบเตียดมาถวายแก่นอโพธิสัตว์เจ้าที่อยู่ในป่าในดงเพื่อจะฮือนอโพธิสัตว์เจ้าได้มีฤทธิ์ได้พราบแพ้สัตทลูทั้งหลายทั้งมวลวิสุกรรมได้สอนมนต์คาถาสิปกุลคุณธรรมทั้งหลายมนต์ยันทั้งหลายฮือแก่นอโพธิสัตว์เจ้าฮือเจ้าเอาไว้ป้องกันตัวเนอวิสุกรรมได้สอนมนกรรมตลอดถึงเครื่องติบเตียดทั้งหลายมีธนูมีเครื่องนุ่งห่มต่างๆนอโพธิสัตว์เจ้าเมื่อใดจากนออาโพอมวิสุกรรมวิสุกรรมก็กลับไปสู่ยังวิมานของตนนอโพธิสัตว์เจ้าก็ไปหาป่อพฤษีป่อพฤษีหันแล้วอู้เป็นผู้มีบุญญาปารมีก็มีความอินดูได้อยู่อุปถากป่อพฤษีได้เลี้ยงได้ดูได้เลี้ยงได้ดูป่อพฤษีเกิดดีนี้ป่อพฤษีเพิ่นก็มีคนอุปถากคนหนึ่งที่ได้จากดอกบัวมาเป็นแม่หญิงเป็นแม่หญิงป่อพฤษีเลี้ยงเจ้ามาชื่อว่านางทิปไก่สอนทิปไก่สอนเนี่ยเป็นคนอุปถากป่อพฤษีมาก็เป็นเวลานานเมื่อเจ้าจิวหาลิ้นคำได้หูจักนางทิปไก่สอนแล้วป่อพฤษีก็โอ้เข้าใจว่าสองคนเนี่ยได้เคยร่วมทำบุญร่วมกันมาในชาติก่อนนอโพธิสัตว์เจ้ากับติปะไก่สอนอยู่อุปถากรักษาป่อพฤษีป่อพฤษีหูด้วยญาณของท่านว่าจิวหาลิ้นคำกับนางติปะไก่สอนคนเนี้ยเคยอยู่ร่วมกันมาในพบก่อนชาติก่อนสองท่านสองคนนี้จะเป็นอย่างใดนั้นก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจิวหาริ้นคำในตอนต่อไปนะพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็มีความคิดความหันนึกถึงตอนหนึ่งนอโพธิสัตว์เจ้าก็ลำพึงลำพันว่าคนเฮาเกิดมาแล้วย่อมมีทุกข์มีโศกปะปนสูญกันอันสังขารธรรมมันบ่มั่นบ่เที่ยงย่อมมีสุขพ่องทุกข์พ่องเป็นธรรมดาอย่างนั้นควรรีบทำคุณงามความดีเพื่อจะได้รับแต่ความสุขความเจริญต่อไปก็ขอขอบคุณแม่เดือนเพ็ญทิมวังเนอะที่ได้มาทักทายมาทางเฟซทางไล
ขอเจริญพรบรรจงสุขคำบ้านดงผาสางนะแม่สลินทิพย์บุญเลิศที่อยู่กรุงเทพทำหน้าที่คือดีที่สุดคงจะเป็นแม่จริพันธ์โมโปแม่สายฝนจันกุณะนะแม่สายฝนจันกุณะที่มาชมทางเฟซทั้งหลายพ่อประเสริฐเยาวยำพ่อประอาจีพ่อประเสริฐเยาวยำทำหน้าที่ดีที่สุดอยู่แม่เจมเนาะขอบคุณอนุโมทุกนาอนุโมทนาทุกท่านของดยุติในการถ่ายทอดสดไปเพียงแค่นี้นะคือเพื่อจะได้นำโทรศัพท์มารับสายใครที่ว่างพอจะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่0812898992นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลาย0812898992ขอขอบคุณอนุโมทนาปอนันกรรมแม่สมบูรณ์ที่ได้ปุจจากันเทศไปเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าภาพและท่านผู้ฟังใครที่จะโทรมาอูมาจาแจ้งผลการรับฟังเวลาที่เหลือนี้แห่ง78นาที0812898992เจริญปอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังอยู่นะอ๋ออันนี้ป้อยังก็ป้อสุทนมันเป็นจองตะบนศรีไซนี้ครับป้อสุทนเนาะต้องฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับเออฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีเนาะก็ชัดเจนดีครับชัดเจนดีกำลังมุ่งกำลังงานเราดีนะเออฟังไปเรื่อยๆรถแห่งพระธรรมรถแห่งการเนื้อหาสาระพระธรรมติสนาจาดกก็มีรสมีชาติเนาะสำหรับผู้ฟังผู้มีความสนใจขอขอบคุณเนอครับกำลังใจให้แก่นะครับเจริญปอนเจริญปอนสาธุสาธุท่านพระครูโทรมาจากไหนแม่อินกะแต่น้องตาเจ้าโอ้แม่หลวงสายฝนแม่หลวงสายฝนจันกุณะฟังชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนเจ้าโอ้ไม่หลวงใจฝนบ้านหนองพระขาวกำลังใจท่านพระครูบุญรักบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าค่ะพระเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนพระเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าโอ้ยกี่เสียงนั้นไม่หลวงใจฝนเหมือนแม่อุ้ยอินแม่อุ้ยอินฟังชัดเจนดีเนาะจ้าสบายดีสบายดีบ้านทุ่งเรดิโอนะชัดเจนเจ้าโอ้บ้านทุ่งเรดิโอดังไปแถวสะเมิงพะนะสะเมิงฟังชัดเจนขอบคุณเนอร์แม่อุ้ยอินเนอร์จ้าสาธุสาธุเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจ้าข้าพเจ้าเจ้าเจริญพรฟังเสียงดังเสียงข้าพเจ้าอันนี้ฮะไม่ตุกะเสียงยังเบาอ่ะไม่ตุฮะฟังอยู่เนอไม่ตุเสียงเบาเนี่ยเสียงไพเบาอันวิทแอนเทอร์ชัดเสียงเสียงเนี่ยอันนี้ฮะเสียงว่านี่หมาใครดังเนาะโอ้ขอบคุณไม่ตุเนอจ้ามาให้กำลังใจเนอเออบุญรักษาเจริญพรเจ้าพระศาสดาเจ้าท่านพระครูเออนี่ก็เสียงบันดังความสิทธิ์เตี้ยมาห้องละปูนเด้อฟังชัดเจนเนาะซิวหาลิ้นคำผูกควนสามแล้วเนาะเจ้าผูกควนสามแล้วฟังไปเรื่อยๆเนอเจ้าโอ้ชัดเจนดีเด้อท่านพระครูฟังจาก 98.75 วัดห้วยจ่องซักนี่นะเจ้าห้วยจ่องซักดีเด้อเจ้าขอบคุณห้วยจ่องซักเนาะดับวังสาสัตุสัตุเจ้าบุญรักษาแม่สุเกียวเจริญพรกับพระศาเจ้าท่านพระครูโอ้โพรมาจากไม่คำนวณเจ้าไม่คำนวณไม่เจสอนเมืองปานเจ้าเมืองปานเนาะฟังชัดเจนดีเนาะที่เมืองปานเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้จากสถานีจากสถานีไหนก็ช้างฝุ่นอากาศนั่นก็แดนดินถิ่นล้านนาพระเจ้าโอ้แดนดินถิ่นล้านนาที่บุลงบัวน้ำบ่อหลวงนอเจ้าโอ้ดังไปแผ่เมืองปานพุ่นเนี่ยเจ
เป็นผู้เป็นบุญเป็นกุศลสถานีขอบคุณเน้อแม่คำนวณเน้อเจ้ากรรมศาสตร์เจ้าเจริญพรไอ้สาขอบคุณเจ้าฟังเน้อโอ้โทรมาจากไหนจากมาเรียนเซนต์โตวังเหนือไม่เลื่อนเจ้าไม่เลื่อนเซนต์โตวังเหนือวังเหนือนี่ฟังจากที่ไหนวังเหนือฟังจากสถานีไหนฟังฮะสถานีก็คิดก็โอ้ฟังจากสถานีทั้งไทยตังเวียงปะเป้าเนาะโอ้บุญรักษาเนิ่มแม่เนอโอ้ขอบคุณที่โทรมาแจ้งผลการรับฟังเจริญพรพระสาเจ้าโทรมาจากไหนโทรมาจากไหนก็เดิมๆนั่นเนอะมันได้โทรมันบัดฟรีดอ่ะที่ไหนก็ตาตุ่มนี่นะโอ้ตาตุ่มโอ้ตาตุ่มก็ฟังกันชัดเจนเนาะโอ้ตาตุ่มตาตุ่มตำบลบ้านบ้านเรือนเนาะตาตุ่มก็ตำบลตาตุ่มอำเภอประจันโอ้ตำบลตาตุ่มนะตำบลโอ้มาหลายเตือนแล้วนะเนาะเออเกยปะกันโอ้บัดลืมกันเนอะเขาโทรก็ได้มาประโอ้ต้องใจพยายามหน่อยต้องพยายามโอ้ขอบคุณเนอะเมเนอโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอะโอ้เจริญพรเจริญพรไอ้เสียเจ้าท่านโอ้โอ้เสียงเดิมเสียงเดิมไม่หลงนี่ไม่หลงเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะที่หลีเนาะเจ้าเจ้าที่หลีฟังชัดเจนชัดเจนโอ้ขอบคุณนะไม่หลงเนอะเจ้าไม่หลงไม่อุ้ยหลงอายุ89แล้วนะ89แล้วเนาะเจ้าเจ้าโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าเจริญพรขอบริสาบโอ้วันนี้มาตกตกลุนเนอะพ่อบุญธรรมเองกับมันเบอร์แรกแล้วโอ้พยายามขนาดเนาะพยายามขนาดแล้วแต่ว่านั่นกับพ่อสุขนแม่แม่จ๋องอะกันมันตัวอีโอ้พยายามขนาดเนอะฟังชัดเจนดีเนาะที่เมียงปะเป้าเนาะดีครับเดี๋ยวนี้บนไดอาวุธได้โอ้บนไดของบนไดเฮียนได้ห้ามได้เฮียนวิชาแล้วคงจะได้ไปต่อสู้กันต่อไปละเมื่อก่อนบ่มีวิชาหยังอยู่เมื่อก่อนมีอย่างเงี้ยเออมาได้นึกว่าบ่มียังเกิดขึ้นอ่ะเออมันมีสัตว์ทะลุก็มีเหมือนกันทุกคนเออต้องป้องกันไว้ต้องมีคุณธรรมไว้เพื่อนกำลังศึกษาขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะครับผมไว้ฝากครับเจริญพรเจริญพรขอสายสุดท้ายไปไปสายเจ้าโทรมาจากไหนจากแม่น้อยบ้านตาโทกตำบลดงไผ่อำเภอเมืองลำปางกำลังมาเริ่มสายแรกเนอขอบคุณเนอแม่เนอเออฟังชัดเจนในนอที่ลำปางเนอเจ้าอยู่บุญยวาดเนอโอ้บุญยวาดสถานีบุญยวาดที่วัดบุญยวาดขอบคุณเนอแม่เนอบุญรักษาโทรครั้งสองเนอเออเจริญพรอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรวันนี้ขอล่ำลาไปก่อนเน้อก้อยปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยโอยพรคือกระปอกศรัทธาญาติโยมทุกท่านเจ้าของสถานีทุกที่จงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขะพละมีโชคมีลาภหิมาก้าขึ้นเหมือนกันจุกูจุกคนอายุวันโนสุขังพละญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่คะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติธรรมเชียงใหม่ลำพูนมุ่นพื้นชื่นชมรายการฝากธรรมกำเมืองให้เลืองลือกลายนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายขาเบาวิทย